นับสนุนโดยเอโร่สินค้าคุณภาพเพื่อมืออาชีพ by แมคโคแมคโคคู่คิดธุรกิจคุณช่วงเมนูเล็กคอมเมนต์กลับเข้าสู่รายการฟู้ดมอร์นิ่งเมนูจานเด็ดนะครับช่วงที่แล้วเราไปดูกันแล้วนะครับว่าวิธีเลือกสรรวัตถุดิบให้คุ้มค่าคุ้มราคาสำหรับผู้ประกอบการนั้นควรจะต้องทำยังไงตอนนี้ครับเมนูนี้อยู่ตรงหน้าเราแล้วต้องก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยว่าเมนูนี้เนี่ยแตกต่างจากเมนูอาหารอินเดียอื่นๆยังไงครับสำหรับที่เมนูนี้ก็จะต้องใส่เป็นผักโขมนะคะครับผมผักโขมที่บดนิดหน่อยเพราะถั่วลันเทาก็เหมือนกันถั่วลันเทาก็เอาไปบดเหมือนกันอาจจะบดไม่ละเอียดมากก็คือให้มีความกรุบกรอบนิดหน่อยแล้วก็มังฝรั่งด้วยต้มก่อนก็จะให้บดนะเรียกว่าเมนูนี้เนี่ยไม่มีเนื้อสัตว์เลยโอ้ไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นเชค่ะก็คนที่เชก็กินได้ค่ะครับผมมันเซเวลัสเรียกว่าความพิเศษของเมนูนี้คือเป็นอาหารสุขภาพจริงๆคือเป็นทั้งเจและมังสวิรัตเลยเพราะมันมีผักกันเดียวนะคะใช่ครับผมก็จะมีกระเทศนิดหน่อยหลายๆคนอยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเมนูนี้มีส่วนประกอบอะไรบ้างไปดูเลยครับติดกันไปแล้วนะครับต่อไปนี้ก็ถึงวิธีการทำนะครับเชิญเลยครับเชฟครับค่ะก็จะให้ผักกับผักโขมนะคะก่อนเอาผักโขมที่เราบดแล้วนะฮะใช่ค่ะนี่ลงมาเพื่อที่เตรียมจะคลุกเคล้ากับส่วนผสมอื่นๆเราใส่ถั่วลันเทานะถั่วลันเทานะครับก็เป็นถั่วลันเทาที่บดไม่ต้องละเอียดมากนะครับใช้ช้อนหรือว่าจะใช้มือก็ได้นะฮะค่ะอันนี้ในมันฝรั่งนะคะมันฝรั่งนะครับเป็นมันฝรั่งบดนะฮะมันฝรั่งบดค่ะที่เสร็จก็ใส่เป็นเทศนะคะใส่ขิงขิงนะครับขิงสดนะคะอันนี้เครื่องเทศอินเดียก็เป็นมี red chili powder ก็เป็นพริกผงครับผมแดงค่ะก็ใส่ garam masala อันนี้เป็นเครื่องเทศที่อินเดียด้วยเหมือนกันค่ะคือเป็น garam masala garam masala นะครับอันนี้เป็นพริกสดนะคะก็ใส่ผักชีนะคะครับผมผักชีซอยเลยนะครับก็ใส่เกลือทำมือไหมคะได้ครับเมื่อเราคลุกเคล้าเสร็จเรียบร้อยนะครับก็นำมาปั้นเป็นก้อนกลมๆเล็กๆนะฮะแล้วก็ก็ทอดค่ะทอดที่น้ำมันเดี๋ยวรอเอามาทอดนะครับใหญ่ๆมากทอดกับที่เป็นแป้งสาลีกับแป้งที่คอนซาร์เป็นต้องเอาคลุกแป้งก่อนก็ให้จุบก็ใส่ถอดเลยค่ะครับผมเราจะใส่น้ำมันไหมคะใส่น้ำมันนิดนึงนะครับเสร็จแล้วก็เอามาพักให้เสด็จน้ำมันนะครับใช่ก็ต้องออกน้ำมันอยู่ถ้าเป็นมีติดไฟพอวางให้เสด็จน้ำมันเสร็จนะครับก็มาใส่ได้เลยวางได้เลยวางจัดการได้เลยนะครับวางเรียงการเสร็จแล้วทานกับอะไรครับทำกับจามารินชัตนีก็เป็นชัตนีเป็นมะขามนะคะเด็ดกับจามารินชัตนีอันนี้ก็กินกับอันนี้ได้ก็เป็นน้ำจิ้มมะขามนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะต้องชิมกันแล้วนะครับใช่ค่ะเชิญค่ะมันตัดความมันจากการทอดไปได้เพราะว่ามันมีรสเปรี้ยวของน้ำจิ้มอยู่ด้วยถ้าอย่างนั้นอยากให้เชฟเนี่ย recommend เมนูนี้ให้กับผู้ประกอบการสักหน่อยครับเพราะว่าอันนี้ดีสำหรับที่คนที่เจนะคะก็กินอาหารเจค่ะก็ที่นี่ไม่มีเนื้อสัตว์ก็เป็นสำหรับสุขภาพก็ดีนะคะก็สำหรับร้านอาหารก็นี่ดีนะคะเพราะเป็นมี added value สำหรับเมนูนะคะครับผมก็จะเป็น spinach กับมีทัวร์ลันเต้าก็เป็น healthy food ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณเชฟชิป้ามากนะครับสำหรับเมนูอร่อยๆแล้วก็ดีๆแบบนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเมนูที่แนะนำไปวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าทำง่ายๆแล้วก็ต้นทุนถูกด้วยเหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่จะนำไปเพิ่มในเมนูของคุณครับแล้ววันนี้ครับก
่อนที่จะไปฟังคำถามประจำสัปดาห์นี้ไปดูเฉลยนะครับว่าใครกันบ้างที่เป็นผู้โชคดีได้รับของรางวัลดีๆจากทางเอโร่กันบ้างครับส่วนคำถามประจำสัปดาห์นี้นะครับถามว่าฮาราบาร่าคบับนะครับเป็นเมนูของผักสีอะไรนะครับถ้ารู้คำตอบของคุณแล้วนะครับก็ส่งคำตอบมาได้ที่ www.facebook.com/tvfoodmorning ครับผู้ที่ตอบถูกก็รอรับของรางวัลดีๆจากทางเอโร่ได้เลยครับส่วนวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับพบกับรายการ Food Morning เมนูจานเด็ดและผมเพชรกุลพลได้ใหม่ทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 7:00 นเป็นต้นไปนะครับสัปดาห์หน้าเราพบกันใหม่ครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับมาปิดท้ายรายการกับ PEA สร้างสุขสังคมไทยค่ะสร้างสุขให้สังคมไทยสวัสดีค่ะ PEA สร้างสุขสังคมไทยมาแล้วค่ะทุกวันนี้การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันทำให้สามารถติดต่อสื่อสารได้ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วกระชับฉับไว PEA เป็นอีกหนึ่งองค์กรนะคะที่นำโซเชียลเน็ตเวิร์กเข้ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริการประชาชนโดยทั่วไปซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สะดวกทั้งในเรื่องราวของข้อมูลข่าวสารรวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ของ PEA ค่ะประเทศไทยมีประชากรประมาณ66ล้านคนมีผู้ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กผ่านทางโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์อย่างมากมายซึ่งนับว่ามีอัตราการเจริญเติบโตมากขึ้นทุกปี PEA จึงเลยเห็นความสำคัญและได้มีการส่งข่าวสารผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กในรูปแบบต่างๆในหลายๆช่องทางทั้งทาง Twitter Facebook YouTube และ Instagram ซึ่งในแต่ละช่องทางยังมีข้อดีที่แตกต่างกันอีกด้วยเช่นทาง Twitter ในรูปแบบของข่าว PEA จะส่งถึงสื่อมวลชนองค์กรและบุคคลเพื่อแจ้งความคืบหน้าและส่งต่อความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยความรวดเร็วทาง Facebook ที่อำนวยความสะดวกด้วยอัลบั้มภาพและเนื้อหาข่าวที่มีรายละเอียดรวมทั้งคลิปวิดีโอที่สื่อมวลชนสามารถนำภาพและเนื้อหาไปใช้งานได้โดยไม่ต้องลงพื้นที่ด้วยตนเองทาง YouTube เผยแพร่ข้อแนะนำรวมทั้งสปอร์ตและสารคดีข่าวต่างๆโดยแบ่งปันลิงก์ไปยัง Facebook และ Twitter เพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารค่ะและสุดท้ายทาง Instagram ซึ่งมีจุดเด่นในการใช้ภาพบอกเหตุการณ์โดยเลือกภาพที่เป็นที่น่าสนใจของสาธารณชนเพื่อดึงดูดให้คนติดตามเป็นสมาชิกในเครือข่ายค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่มีข้อซักถามข้อเสนอแนะหรือว่าข้อร้องเรียนสามารถติดตามแล้วก็ติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆของ PEA ได้ตามที่แนะนำค่ะหรือว่าจะติดต่อผ่านทาง1129 PEA Call Center ก็ได้เลยนะคะตอนต่อไปจะมีเรื่องราวอะไรให้ได้ติดตามกันนะคะต้องติดตามกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ PEA